สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะดาวอยู่ที่ร้าน Big Boy กีตาร์ค่ะของพี่บอมสินเจริญนะคะวันนี้นะคะดาวจะพาเพื่อนๆนะคะไปเยี่ยมชมร้านของพี่บอมกันนะคะพี่บอมเราขายกีตาร์นะคะทำมือด้วยแล้วก็นำเข้าด้วยนะคะบอกเลยว่ากีตาร์ของพี่บอมนะคะมีรุ่นที่แบบเลิศแปลกๆนะคะใครที่ชอบของแปลกชอบของสวยนะคะชอบของที่ประดิษฐ์ทำมือนะคะและของคุณภาพนะคะแวะมาที่รัชดาซอย4ได้เลยนะคะร้านของพี่บอมสินเจริญนะคะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะติดกับสต็อปขับนะคะวันนี้นะคะดาวจัดทริปถ่ายรูปนะคะวันนี้เราก็มาที่นี่เป็นครั้งที่2แล้วนะคะเพราะว่าพี่บอมบอกว่าจะร้านใหม่นะคะรับรองว่ามีกีตาร์นะคะที่สวยมากคุณภาพมากๆและแปลกแหวกแนวมากๆอยากรู้ตามไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะช่างภาพของเรานะคะเริ่มถ่ายจากด้านหน้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะนี่เรามาดูบรรยากาศกีตาร์ของร้านพี่บอมกันก่อนนะคะดูกีตาร์แล้ววันนี้เราลองดูบรรยากาศนะคะของการถ่ายภาพทริปในวันนี้นะคะใครที่ชื่นชอบกีตาร์นะคะตอนนี้ดาวอยู่ที่รัชดาซอย4นะคะตามมาได้นะคะบรรยากาศในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นกันเองนะคะมากๆเลยนะคะก็เนื่องจากว่าเป็นช่วงโควิดด้วยนะคะแล้วก็ชวนพี่ๆน้องๆ นะคะที่ซีๆปึกๆกันมานะคะเพื่อจะแบบว่าลดการแออัดเนาะแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานมากคิดถึงนะคะก็อยากเจอพี่ๆน้องๆ นะคะนี่ก็น้องต้องของเรานะคะคุณช้างนะคะพี่ฟงนะคะนู้นนาวีนะคะอุปกรณ์เยอะมากวันนี้น้องทิพย์นะคะแล้วก็ตั้งโอนะคะนี่ช่างภาพของเราแรงงานตัวนะคะอันนี้เดี๋ยวไปเป็นนายแบบนะคะอันนี้เป็นนายแบบด้วยนะคะ แล้วค่ะนี่นะคะบรรยากาศในวันนี้นะคะเดี๋ยวดาวพาชมกีตาร์ของร้านพี่บอมสินเจริญกันนิดนึงแล้วกันนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะใครที่ชื่นชอบกีตาร์นะคะก็อย่าลืมแวะมาดูกันได้นะคะก็บางทีพี่บอมก็อยู่นะคะก็ให้พี่บอมเล่นกีตาร์ให้แล้วเราก็มาร้องเพลงได้เมื่อปีที่แล้วเราก็ยังร้องเพลงกับพี่บอมอยู่เลยจำได้นะคะนี่เดี๋ยวเราดูกีตาร์กันนะคะสนใจกีตาร์นะคะแวะมาได้นะคะรัชดาซอย4นะคะ Big Boy กีตาร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปถามนะคะท่านผู้จัดการร้านกันหน่อยละกันนะคะว่าตัวไหนที่มันเด็ดๆนะคะทิปทิปตังอยู่ไหนเอ่ยอันไหนเอ่ยเดี๋ยวขอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวดาวนี่ให้น้องทิปจ่ายตังค์ก่อนค่ะอันนี้นะคะนี่นะคะผู้ดูแลร้านของเรานะคะแนะนำตัวนิดนึงค่ะอยู่กับพี่บอมมาตั้งแต่เปิดร้านเลยใช่ไหมคะพี่อะไรคะพี่ปลั๊กนะคะพี่ปลั๊กค่ะพี่ปลั๊กแนะนำกีตาร์ตัวเด็ดๆหน่อยนะคะที่บอกว่าเป็นของพี่บอมทำเองนี่ตัวไหนบ้างคะเราอยากรู้มากเลยนี่เลยนี่ใช่ไหมคะอันนี้เรียกว่ารุ่นอะไรประมาณไหนล่ะคะตัวนี้เป็น SLJPS 2ค่ะพี่บอมทำเองเลยใช่ไหมคะอันนี้ทำเองเลยอ๋ออันนี้เป็นแบรนด์ของพี่บอมเองเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะสุดยอดมากเลยค่ะอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะ 13,000 บาทโอ้ราคาเรียกว่าจับต้องได้เลยนะคะอันนี้คือทั้งแผงเลยนะคะหรือเฉพาะตัวนี้ที่พี่บอมเฉพาะตัวนี้อ๋อโอ้สวยมากเลยนะคะมันจะออกเนี่ยแบบคล้ายๆแบบล็อกเกอร์นิดนึงนะคะรุ่นนี้ก็ใช่ครับด้านล่างด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นแบรนด์ของพี่บอมเองเลยค่ะแล้วกีตาร์ของพี่บอมอันนี้มีแบบนำเข้ามาจากที่ต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะใช่ครับด้านไหนบ้างเหรอคะก็จะมีรุ่นนี้เป็นค่ะผลิตที่แคนาดาเลยครับอันนี้เป็นแบรนด์อันนี้ที่แคนาดาเลยนะคะผลิตนำเข้ามาเห็นพี่บอมเล่นกีตาร์อยู่เรื่อยให้กับแฟนคลับของพี่บอมก็จะว้าวอันนี้คุณสมบัติแตกต่างอะไรจากตัวอื่นยังไงคะเรามาดูราคากันนะคะ 75,000 ค่ะกีตาร์โปร่งเนี่ยจะแตกต่างเรื่องไม้อ๋อก็คือแบบหายากก็ยิ่งแพง
ทำให้เสียงดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะวันนี้ได้ข่าวว่าพี่บอมนี่ไปออกบูธที่ไหนนะคะโรบินสันลาดกระบังครับเกี่ยวกับกีตาร์เหมือนกันใช่ไหมคะเสียดายวันนี้มาไม่เจอพี่บอมไม่ให้พี่บอมร้องเพลงให้ฟังนะคะโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวดาวพาดูกีตาร์นิดนึงนะคะนี่นะคะกีตาร์ที่ร้านของพี่บอมนะคะมีหลากหลายแบบมากเลยทั้งกีตาร์ทำมือแล้วก็กีตาร์นำเข้านะคะซึ่งราคานะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไม้นะคะที่ทำกีตาร์นะคะวันนี้เราก็ถือโอกาสนะคะจัดคลิปถ่ายรูปนะคะไม่ได้เจอกันนานแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงฝากชมผลงานด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนอยากจะถ่ายภาพนะคะก็ทักมาได้นะคะหรือว่าสนใจกีตาร์สวยๆนะคะเอาไปหัดเล่นนะคะในช่วงโควิดนะคะหายเหงานะคะก็แวะมาที่รัชดาซอย4กันได้นะคะนี่ดูกีตาร์แปลกตามากๆเลยทั้งแผงนั้นเดี๋ยวเราลาไปก่อนเพราะว่าเราต้องไปเป็นนางแบบถ่ายรูปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะ